ตอนนี้จะ5 โมงเช้าแล้ววันนี้จะวิ่งได้หรือเปล่าวัดดูอากาศดูกันนะครับตอนนี้ค่า PM 2.5 25ไมโครกรัมนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปไว้ข้างนอกห้องนะครับไปไว้นอกห้องปึ๊บอย่าหล่นนะหล่นไม่ได้นะยุ่งนะถ้าหล่นอ่ะสภาพอากาศตอนนี้ข้างนอกเป็นยังไงเห็นหรือเปล่าดูจากกล้องตัวนี้ไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวต้องไปดูในวิดีโอหน้ากล้องมันไม่ชัดนะครับ123ตอนนี้ผมดูจากตัวเครื่องวัดเลยดูหน้ากล้องไม่เห็นนะครับ126 127 128โอ130ละก็สถานการณ์แบบนี้วิ่งนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละครับมันเกิน50ไมโครกรัมเอาเข้ามาเนี่ย137ปิดหน้าต่างก่อนโอเคดูสถานการณ์จริงนะครับอากาศนอกบ้านท้องฟ้าครึ้มนะครับตอนนี้ถ้าจะวิ่งดูวิ่งอยู่นี่ดูเป็นไงฮะนี่วิ่งไม่ไหวแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วโอเคทำน้ำผักปั่นก็มีผักกาดขาวอันนี้อะไรนะแปะตำปึ้งมะละกอดิบอันนี้ก็อัญชันนะเขือเทศเขือเทศท้อนะครับวันนี้ทำไมลูกมันไม่ท้อมะนาวกระชายอาหารก็จะมีอะไรบ้างดีมักคอลลี่ขนุนขนุนนี่ทำยากนะต้องปอกเปลือกสงสัยมักคอลลี่ดีกว่ามักคอลลี่ดีกว่านะครับพอหยิบประกาศขาวมาว่าจะทำน้ำผักปั่นเมื่อวานก็จะทำแบบนี้นะครับแช่เรียบร้อยแล้วว่าจะทำน้ำผักปั่นปรากฏว่าไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำก็เลยตอนเย็นก็เลยเอามาทำเนี่ยเหลืออยู่ในกระทะผัดผักกาดขาวกับถั่วอะไรอ่ะโชเล่ขาวนะครับเมื่อวันกินไปครึ่งหนึ่งนะไม่หมดเดี๋ยวต้องออฟฟิศไว้ก็ผักผักกาดขาวนะครับแล้วก็มะเขือเทศท้อวันนี้มันทำไมมันไม่ค่อยท้อเท่าไหร่แล้วก็พริกเขียวพริกหนุ่มกระชายกระชายอยู่ไหนวะกระชายเนี่ยกระชายมาแช่เบกกิ้งโซดาก่อนนะครับเบกกิ้งโซดาแช่ไว้อย่างน้อย20นาทีก็มาที่ผักแปะตำปึ้งนะอันนี้ก็เป็นมะละกอมะละกอก็ใช้แค่นี้ครับเดี๋ยวปอกเปลือกออกอันนี้ก็ผักไม่ใช่ผักดอกอัญชันดอกอัญชันประมาณสัก10กว่าดอกนะครับเอาจากกีบนะครับคั่วมันไม่เอาเพราะว่าบางทีมันมีหนอนมีแมลงนะครับ มะนาวเดี๋ยวผมก็แบบนี้นะผมจะมิดบากก้นมันเป็นแบบนี้แล้วเราคั้นน้ำมันจะได้ออกไปในเวลาใส่
ข้าไปตรงเนี้ยก็ใส่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าคนอื่นทำยังไงนะแต่ผมแบบนี้ครับโอเคเนี่ยเราก็จะคั้นนะครับบีบนั่นนี่บีบไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะมันก็มาเป็นแบบนี้ก็ง่ายดีเนี่ยครับแล้วก็ ใส่น้ำทั้งเข้าไปก็ประมาณรวมแล้วก็ประมาณ เบ็ดเสร็จ มะนาว1ลูกน้ำที่ใส่เข้าไปก็รวมแล้วก็ประมาณ210ซีซีนะ เดี๋ยวก็เอานี่ไปแช่ล้างครับอันนี้ก็เก็บไว้วันอื่นเนี่ยได้อยู่อีก1 2 3 4อีก5วันนะลูกนึงนะครับเนี่ยแล้วเราก็มาแช่น้ำเบกกิ้งโซดาดอกอัญชันอ่ะเราก็มาใส่ตะแกรงอ่ะร่อนเอาเกสรมันออกครั้งหนึ่งร่อนแบบนี้ฮะแล้วเดี๋ยว เอาน้ำฉีดนะครับน้ำฉีดนี่เป็นดอกในบ้านไม่เป็นไรครับครับหาไอ้กระชายเนี่ยไม่มีละเอาขึ้นมานี่แล้วครับแล้วก็ฉีดล้างที่เราแช่ได้กินโซดานะครับได้กินโซดาปกติมันทานได้อยู่แล้วนะครับเขาทำให้ทำเป็นขนมปังก็แค่ล้างๆนะมะเขือเทศนะครับเราก็ต้องใช้มีดเนี่ยคว้านเอาขั้วมันออกขั้วนะครับเดี๋ยวเราก็เนื้อเมล็ดเนี่ยไม่ควรนะครับถ้าเป็นเกาไม่ควรเดี๋ยวต้องเอาออกให้หมดนะ วิธีเอาเมล็ดออกก็บีบแบบนี้บีบสลัดเนี่ยตัวนี้มันไม่เหมาะกับคนที่เป็นเกาต์นะครับผักที่เราผักกาดขาวที่ได้จากการแช่ได้กินโซดาแล้วนะครับก็มาฉีดล้างครั้งหนึ่งต้องจับทีละก้านเลยนะครับตอนนี้มือผมถือกล้องอยู่ก็เลยจับไม่ได้ผมทำน้ำผักปั่นไปก็ดู PM 2.5 ไป154ครับนี่ในห้องครัวนะครับจะอยู่กันยังไงคนเชียงใหม่เนี่ยปอดไม่ดำไปหมดหรอครับมันเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะ PM 2.5 นะเข้ากระแสเลือดด้วยมีผลกับไตนะหัวใจนะเดี๋ยวอันนี้บลูเบอร์รี่นะพืชผลส่วนสีม่วงนะครับอันนี้ก็จะมาใส่รวมกันนะครับใส่รวมกันนะครับบลูเบอร์รี่หาซื้อแบบนี้มานะครับแช่ไว้ในช่องฟรีซไว้โอ้อาหารแต่ละมื้อที่ทำไว้กินไม่หมดนะเก็บไว้มื้อต่อไปผมชอบกินของใหม่ครับของนี้เก็บไว้วันหลังถ้าหิวก็เอามาอุ่นใหม่ก่อนจะปั่นนะบางทีลืมครับว่าวันนี้ใส่ครบหรือเปล่าผักกาดขาวผักกาดขาวผักกาดขาวนี่ถ้าคนเป็นโรคไตเสื่อมนะครับกำลังดูแลเนี่ยเรื่องไตเนี่ยบางคน
ไม่ค่อยทานอะไรไม่ค่อยได้ตัวเนี้ยทานเยอะๆนะครับมันทานได้อยู่แล้วทานเยอะเพื่อให้มีกากใยไม่งั้นคุณจะไม่ถ่ายไม่ถ่ายก็จะมีปัญหาอีกนะครับมันต้องให้มีกากใยนะอันนี้ก็อัญชันกลีบดอกอัญชันอันนี้ช่วยเรื่องอะไรอ่ะที่สำคัญผมชอบตรงที่ว่าลายลิ่มเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นแปะตำปือนะครับความดันอันนี้ก็เป็นมะละกอดิบมะละกอดิบนี่จะมีอะไรสารอะไรผมจำไม่ได้อ่ะคือรู้ว่ามันช่วยย่อยโปรตีนนะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องไข้ที่ไตเสื่อมอะไรแบบนี้ตัวนี้ช่วยในการย่อยโปรตีนแล้วก็มะเขือเทศนะครับน้ำมะนาวนะสับปะรดตัวนี้สองตัวนี้ตัวพระเอกนะครับตัวพระเอกในน้ำปั่นนะในน้ำปั่นที่เขาทำขายใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะอันนี้ก็เป็นกระชายกระชายขาวกระชายขาวนี่ก็ริดร้อนนะครับนี่ปรากฏว่า PM 2.5 มันตามเราไปทุกที่แล้วเนี่ยนี่ในน้ำผักปั่นที่เราจะปั่นนะครับก็ใส่น้ำมะนาวไปก่อนนะแล้วก็สับปะรดมะละกอดอกอัญชันแล้วแปะตำปึ้งมะเขือเทศนะต้องไม่ลืมใส่เกลือดำด้วยนะครับเกลือดำนี่ก็จะทำให้น้ำผักปั่นเรามีความเป็นด่างมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีคารามาซาลาก็ใส่เข้าไปคารามาซาลาก็มีส่วนผสมของเครื่องเทศหลายๆตัวก็มีเช่นมหาหิงนะครับแล้วก็ยี่ลานะแล้วแต่สูตรอันนี้สูตรของอินเดียส่วนผักอันนี้ตามมาทีหลังเราจะทำปริมาณมากๆก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะ 1.5 ลิตรครับ 1.5 ลิตรนั่งทำอาหารทุกวันนะ165นะครับเดี๋ยวออกจากตรงนี้ไปที่โต๊ะกินข้าวที่กินทุกวันเดี๋ยวปิดประตูห้องครัวก่อนเพราะว่าห้องครัวมันเหลือเกินอันนี้ห้องกลางนะปกติจะนั่งทานข้าวโต๊ะเนี้ยนะครับโต๊ะเนี้ยนะดูค่าเตรียม 2.5 แดงเด้อยังแดงอยู่ครับเนี่ยที่โต๊ะนั่งทานข้าวทุกวันนะครับนะ140เดี๋ยวเราไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าไปกินในห้องนอนดีกว่า ห้องนอนดีกว่าครับปิดประตูก่อนปิดประตูแล้วมาห้องนอนผมนั่งกินในห้องนอนดีกว่านะทำงานอยู่นอกบ้านก็ต้องใช้แมสเดี๋ยววันนี้จะทดสอบแมสให้ดูนะครับว่าแมสสามารถช่วยป้องกัน PM 2.5 ได้หรือไม่นะครับนี่สภาพของ PM 2.5 ในห้องนอนนะครับในห้องนอน ต่ำกว่า50ก็โอเคแล้วอยู่ได้แล้วถอดหน้ากากได้แล้วครับไม่ไหวอึดอัด นะนี่40ละ39อ่ะก็ลงไปเรื่อยๆนะครับนะถ้าต่ำกว่า50ก็อยู่ได้สบายๆหายใจโล่งนอนหลับสบายแล้วเราก็จะมาเริ่มผัดอุณหภูมิเพิ่มไป 1,200 นะนี้ก็จะมีน้ำมันมัสตาร์ดนะครับแล้วก็เม็ดกะวานแล้วก็พริกเขียวพริกขี้หนูเจียวเสร็จปั๊บก็ตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศกับหอมแขกนะหอมแดงแขกหอมหัวใหญ่อ่ะนะเราใช้แทนผงชูรสนะครับเจียวให้มะเขือเทศเนี่ยมันแตกมัน
ับหอมหัวใหญ่นะแตกมันพอแตกมันเสร็จปั๊บเขาใส่ผงกะหรี่นะครับผงกะหรี่ผมยังไม่เคยใช้ผงกะหรี่นะพอดีเห็นซองผงกะหรี่มันอยู่ในครัวเนี่ยนานแล้วเกะกะเดี๋ยวเทใส่ให้หมดเลยลืมเตรียมน้ำอุ่นมาเพราะว่าเดี๋ยวต้องเติมน้ำแน่ๆเลยถ้าแบบนี้เดี๋ยวต้องลองใส่จะเป็นการผัดบล็อกโคลี่นะครับบล็อกโคลี่ซอยแล้วเรียบร้อยแล้วรอเดี๋ยวลองใส่บล็อกโคลี่เข้าไปคลุกจิกดูน้ำบล็อกโคลี่ออกมาเปล่าถ้าน้ำมันน้อยไปเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มน้ำต้องใช้น้ำอุ่นผมจะไม่ใช้ผงชูรสนะครับน้ำตาลน้ำปลากะปิไม่ใช้นะครับคือใช้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศความหวานจากหอมหัวใหญ่แดงนะเค็มเดี๋ยวก็ใช้เกลือดำเกลือดำก็มีประโยชน์สำหรับร่างกายมากรู้สึกความร้อนจะสูงลดความร้อนก็เจียวไปนะครับร้อนอีกหน่อยตอนนี้ร้อนที่ตาเนี่ยนี่ปิดจมูกนะครับเอาผ้ากรองอนามัยผ้าอนามัยครับไม่ใช่ผ้าอนามัยเขาเรียกผ้าอะไรวะแมสแมสกรองฝุ่นที่เขาฮิตกันโควิดตอนนี้ผมไม่ได้ใกล้โควิดที่ใครอยู่ในครัวแต่ต้องใส่เพราะว่า PM 2.5 150อะครับ PM 2.5 เดี๋ยวไปให้มันแห้งนะครับตอนนี้เจียวไปจนจะแห้งแล้วนะครับเติมน้ำนิดหนึ่งเคี่ยวมันเคี่ยวเขาเรียกว่าเคี่ยวนิดเดียวเพิ่มอุณหภูมิครับอันนี้กะเอาให้มะเขือเทศนะครับนะเขาสุกแล้วก็ได้สารไลโคปีนออกมานะเพื่อดูแลส่วนลูกหมากนะครับเราก็ได้ความเปรี้ยวของมันด้วยน้ำร้อนใส่ทีนิดนึงน้ำอุ่นน้ำสุกครับแล้วใส่เกลือตัวนี้เกลือจะเป็นตัวช่วยให้มันย่อยสลายได้ไวขึ้นเป็นตัวประสานเวลาเราทำอาหารเนี่ยถ้ามันเปื่อยยากเราจำเป็นต้องใช้ความเค็มใช้เกลือนะครับช่วยมันเปื่อยด้วยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเกลือเกลือดำโอ้เกลือดำอย่างไรรู้เกลือดำน่าจะครึ่งช้อนชาแบบนี้ใส่น้ำหน่อยเดี๋ยวเราก็เอาบล็อกโคลี่มาใส่นะครับเอาบล็อกโคลี่มาใส่
ลืมแยกก้านออกมาผมกะว่าจะเอาก้านก็เหมือนคุณนิดนึงกะเอาก้านไปจิ้มวาซาบิกินเดี๋ยวก็เติมน้ำอีกนิดนึงนะครับให้เครื่องปรุงเนี่ยติดบล็อกเกอรี่ก่อนตอนนี้แสบตาเนี่ยเพราะว่าหอมแดงลิปหอมแดงน้ำบล็อกเกอรี่เริ่มออกแล้วอร่อยหอมแดงออกลิปเอาเติมน้ำอีกหน่อยผงกะหรี่เก๋กะผงกะหรี่มีไหนผงกะหรี่มาใส่หน่อยครับผงกะหรี่ใส่กันเลยขอตาเนี่ยขอตาโอ้หอมขึ้นมาเลยพอละพอละเดี๋ยวจะหอมมากหอมผงกะหรี่บักกะหรี่ผงกะหรี่นะแล้วก็มีคุณสมบัติของมะเขือเทศดูแลต่ำลูกหมากนะปรุงเป็นรสออกรสเปรี้ยวครับเอาละครับเติมน้ำอีกหน่อยนึงเดี๋ยวปิดฝาปิดไฟได้แล้วอันนี้เป็นน้ำอุ่นน้ำสุกครับน้ำสุกเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ปิดไฟเอาไฟอ่อนลงนิดนึงไม่ใช่ปิดแล้วก็ปิดฝาอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยมาดูนะน้ำงวดพอดีแล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำงวดแห้งพอใจยังนะชิมรสดูก่อนจะได้แล้วเดี๋ยวจะเอารถในรอเย็นอีกครั้งหนึ่งโอเคปิดไฟเลยจบเสร็จแล้วครับหน้าตาพับโอ้มันจะสุกไปมากไปหน่อยเนี่ยผัดบล็อกโคลี่นะผมกะหรี่นะกินที่โรงครัวนี่คงไม่ไหวอะพีเอ็มกินห้องนอนอีกละไปเพราะว่าตอนนี้ใส่แมสอยู่กินไม่ได้นั่งกินตรงนี้